วันนี้ก็รู้สึกโอเคนะครับเพราะว่าพัดไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ยังอยู่ในห้างเดอร์ก็ถือว่ายังโอเคอยู่ครับไม่ได้คิดอะไรก็มันมีแมตช์ที่เชียงที่ขอนแก่นด้วยแล้วของไทย PGA เงี้ยแล้วผมก็ไม่อยากไปตีกับรุ่นเด็กๆแล้วแหละตอนนี้ก็อยากมาตีซีเนียร์มั่งก็มาเจอพวกพี่ๆเขาก็สนุกสนานดีก็ถือว่าโอเคนะครับคิดว่า อยู่ประมาณ3คนเนี่ย3คนเนี่ยที่จะได้ฟ้าแชมป์อ่ะเพราะว่ามันอยู่ที่ว่าใครพัดดีหรือไม่ดีถ้าใครพัดดีก็ถือว่าโอเคห้าอันเดอร์ก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เพราะว่ารอบหลังอ่ะมันพัดไม่ดีเลยเพราะว่าพัดสั้นหมดเลยก็รู้สึกว่ามันเหมือนแดดมันร้อนแล้วก็อากาศมันร้อนมากครับผมไม่ค่อยเจออย่างนี้ด้วยไงก็ถือว่าห้าเดอร์ก็โอเคครับสภาพสนามโอเคนะครับเพราะกรีนนี่รู้สึกดีมากแล้วก็ไฟเวย์โอเคครับมีน้ำนิดหน่อยก็ถือว่าใช้ได้ครับครับผม